ตอนนี้นะเราก็กำลังจะได้เห็นนะครับสภาพผิวหน้าที่แท้จริงของพี่อัศนีนะครับว่าจากอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผ่านการใช้ครีมโรสโกบำรุงลากผิวเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงไลน์แมนนะครับพอดีจอดอยู่ซอยข้างๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการแม่ผีระบาดเมืองเย่เป็นรายการใหม่ของแบรนด์โรสโกของเราครับเราสองคนเป็นรายการผีเด็กจะมีคนอวดผีมาต้องบอกเลยว่าวันนี้นะรายการนี้จะทำอะไรกับใครบ้างยังไงนะนุ่มว่าครับก็คือเป็นรายการที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องเฝ้ารอมากเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครครับพี่เนไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าของแบรนด์โรสโกของเรานะครับทำไมถึงชื่อว่ารายการหน้าผีระบาดเมืองก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นนะคะมาจากเจ้าของแบรนด์หน้าผีก่อนเลยที่ลูกค้าเนี่ยแต่งตั้งให้พี่หนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าผีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่หนึ่งคือแบบหน้าผีหนักมากหมายความว่าหน้าเป็นสิวเยอะมากนะคะจนตอนนี้หายดีแล้วลูกค้าก็แบบว่าจะตั้งฉายานี้ให้แต่คราวนี้นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าของแบรนด์หน้าผีเพราะเกิดลูกค้ามากมายของแบรนด์โรสโกที่เรียกว่าจากก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าตัวเองหน้าผีเหมือนเจ้าของแบรนด์เลยเนี่ยคือเป็นคำยอดฮิตเลยพอผมหน้าผีก็ได้ดูหน้าผีกันมาหมดใช่แต่ว่าวันนี้เขากลับดีขึ้นกันเยอะมากวันนี้เราเลยอยากตอบแทนลูกค้าบ้างโดยการที่เรานะครับจะไปแจกทองแต่ว่าการแจกทองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เพราะอ้างเป็นแค่เพราะอ้างครับในการที่อยากจะไปเจอลูกค้าคือถ้าเราไปถึงลูกค้าแล้วแบบไปแล้วแบบไม่มีอะไรไปให้เขาแล้วแบบสวัสดีครับทุกคนแล้วก็กลับมันก็จะดูทุเรศไปนิดนึงนะคือเขาแบบมาทำไมมึงจะมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าไปอ่ะมันก็ต้องมีข้ออ้างว่าลูกค้าผมมาหาคุณนะเพื่อที่จะแจกทองคุณนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากไปเห็นหน้าลูกค้าอ่ะวันนี้ลูกค้าเคสแรกนะครับเป็นลูกค้าที่เหมือนผมเลยคือหน้าผีเหมือนกันและอันนี้ผมไม่ได้ด่าลูกค้านะเขาบอกเองนะเขาบอกเองนะครับซึ่งโอ้โหหนักจริงๆนะครับซึ่งเคสแรกเนี่ยก็คือพี่เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเม็ดใหญ่มากเหมือนเป็นสิวบนหน้าเขาพูดเขาเปรียบเทียบว่าเขาเหมือนเป็นสีเขาบอกเป็นสีบนหน้าเลยนะครับนี่เคสนี้นะครับเคสลักษณะแบบนี้นะซึ่งวันนี้เราจะไปหาพี่ท่านนี้กันอันนี้คือก่อนที่จะใช้โรสโกก่อนที่ใช้โรสโกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่เขาบอกว่าเขาหน้าผีหรือว่าหน้าเขาไม่ใสหรือว่าหน้าหมองคล้ำตอนนี้ใสจริงหรือเปล่าเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าหน้าลูกค้าที่จากตรงนี้นะเมื่อกี้นี้จากตรงนี้นะตอนเนี้ยเป็นยังไงคือทุกคนนะฮะลุ้นผมก็ลุ้นพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยใช่ป่าววะลูกค้าก็ลุ้นลูกค้าก็ลุ้นคือลูกค้าไม่รู้นะว่าเราจะไปแล้วลูกค้าโดนหลอกโดนหลอกด้วยการที่ให้ตัวแทนนะคะส่งไปบอกลูกค้าว่ามีของสัมมนาคุณในการเขาเรียกว่าให้ลูกค้าเก่าและทางบริษัทจะส่งไลน์แมนไปให้ซึ่งผมคือไลน์แมนเราคือไลน์แมนนะคะต้องใส่ชุดสีเขียวไหมไม่ต้องก็คือเรานัดเวลากับลูกค้าเรียบร้อยว่าไลน์แมนจะไปส่งเวลานี้เขาก็คงเข้าใจว่าแบบเป็นแก้วที่เราลึกหรืออย่างงี้มาแต่ว่าที่ไหนได้ถ้าไปแจกทองแล้วไปหาลูกค้าถึงที่จาก CEO เลยนะคะไปดูสีหน้าลูกค้ากันว่าจะตกใจขนาดไหนและเราเองก็จะได้ดูหน้าลูกค้าด้วยใช่ถ้าตื่นเต้นมากนะคะไปกันเลยไปกันเลยตอนนี้นะฮะเราก็ต้องโทรไปเพื่อที่จะรีคอนเฟิร์มว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ปลายทางหรือเปล่าไม่ใช่ไปถึงฮัลโหลลูกค้าไม่อยู่งานเข้านะตอนนี้เรากำลังไปก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเคสแรกของวันนี้นะครับก็คือคุณอัศนีสร้อยอัศนีสร้อยโค้งนะครับซึ่งอยู่ที่ร้านเสริมสวย for you นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโทรไปว่าคุณพี่อัศนีเดี๋ยวนะฮัลโหลครับไลน์แมนครับฮัลโหลครับไลน์แมนนะครับคุณอัศนีสร้อยคงหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีผมรับของมาจากบริษัทโรสโกกำลังจะไปส่งให้คุณอัศนีอยู่ที่ไหนเอ่ยร้าน for you ใช่ไหมครับเสริมสวยใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงนะครับได้ครับครับผมครับเกียรติเคสแรกที่แบบโหดที่สุดที่แบบ
เห็นที่เขาบอกทั้งหน้าเนี่ยเขาเป็นเอาง่ายๆเป็นแก๊งหน้าผีเดียวกับผมไปดู after ว่าเขาเป็นยังไงเออ after real real เลยนะคะของจริงต่อหน้าต่อตาไปโดนครับโอ้ยถึงแล้วนะครับตอนนี้เราถึงที่ร้านเสริมสวย for you ที่คุณนะครับอัศนีวสันต์เออใช่อัศนีตอนนี้นะเราก็กำลังจะได้เห็นนะครับสภาพผิวหน้าที่แท้จริงของพี่อัศนีนะครับว่าจากเนี้ยเนี่ยจากแบบเนี้ยนะครับจากอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผ่านการใช้ครีมโรสโกบำรุงลากผิวเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าจะใช้โรสโกไปตลอดชีวิตโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสีหน้าตาเขาจะเราดีกว่าไปไปโผล่เลยฮะโผล่เลยมั้ยโผล่เลยนะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นท้องปั่นป่วนเอาแบบสระผมมานะฮัลโหลครับคุณอัศนีหรือเปล่าครับไลน์แมนนะครับพอดีจอดอยู่ซอยข้างๆครับผมตรงตลาดเนี่ยครับตรงต้มเลือดหมูครับข้างๆต้มเลือดหมูพี่ต้องเข้ามาง่ายอะค่ะเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้พี่อัศนีใช่ไหมคะเราดีใจมากเลยที่ได้มาเจอลูกค้านะคะก็คือเนื่องจากว่าลูกค้านะคะส่งรีวิวมาว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ลูกค้าเป็นหนักมากเจอมรสุมผิวหน้ามาเยอะมากแล้วพอใช้โรสโกแล้วชอบแล้วรู้สึกแบบว่าเห็นลูกค้าพูดคำนู้นจะใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะเราเจอคำนี้เข้าไปนี่ต้องมาหาลูกค้าเลยนะคะต้องรีบมาเองเลยแต่ใช่ไม่มีอาการแพ้แล้วก็คือใช้แล้วสิวมันไม่เหอะขึ้นอีกแล้วก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่มาเจอโรสโกเนี่ยลูกค้าผ่านอะไรมาบ้างคะเคยผ่านสินค้าในอินเทอร์เน็ตมาค่ะมันเป็นครีมตัวนึงและที่นี้ใช้ไปช่วงอาทิตย์แรกอะหน้ามันจะใสมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นพอเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยคือประมาณเดือนนึงอะค่ะมันเริ่มเหอะเป็นเม็ดเล็กใช่แล้วก็ทีนี้มันก็กลายเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ก็กลายเป็นแบบมันขึ้นข้างหน้าแล้วก็ลามมาที่คอยันคอเลยครับใช่ลามมาเข้าใจความรู้สึกดีครับใช่แล้วก็เลยแบบว่าไปหาหมอที่คลินิกก็แล้วแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพวกแบบโรงพยาบาลรัฐบาลเอกชนก็ไปที่มันแบบว่าคิดว่ามันไม่เลี้ยงไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแล้วก็มันก็ดีอยู่พักนึงพอเราไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นยาที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายยาพอเราหยุดใช้มันก็ขึ้นเหมือนกับผิวหน้าเรามันไม่แข็งแรงอ่ะมันต้องใช้ยากดแวตอะไรอย่างเงี้ยตลอดอ่ะก็เลยว่ารู้สึกว่าเบื่อแล้วก็พอดีมีครีมตัวนี้เด้งเข้ามาใน Facebook เจอได้แล้วก็ไปดูรีวิวเจอคนนี้ก่อนคนนี้ผู้ชายอ่ะคือฟังเขาพูดแล้วรู้สึกว่าต้องซื้ออ่ะอย่างเงี้ยคือเข้าใจความรู้สึกดีเลยนะคะแต่ตอนนี้เห็นนะพี่อัศนีรูป before กับตอนนี้คือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะสิวเม็ดใหญ่ๆแต่ก่อนก็คือตรงช่วงเนี้ยค่ะมันจะเป็นเม็ดใหญ่มากแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะมีที่มันผุดขึ้นมาแบบตามธรรมชาติที่ว่าแบบมันอาจจะขับออกมาผิวอ่อนแอมากใช่ใช่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นมาเป็น10ปีอะค่ะหลายปีเป็นคนที่ไม่เคยหน้าเนียนไม่เคยหน้าเนียนกับเขาเลยไม่เคยรู้มีความรู้สึกเลยว่าคนหน้าเนียนเขาแต่งหน้าเนียนแล้วเขารู้สึกยังไงไม่เคยรู้สึกเลยเป็นสิวมาตลอดตั้งแต่แบบสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันต้องลองอะไรสักอย่างนึงแล้วแหละแล้วก็ลองมาตลอดเลยแล้วลองอีกสักอย่างนึงจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมครับครับก็เลยแบบลองสั่งมาใช้แล้วปรากฏว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะมันซึมแล้วมันก็แบบว่ามันทำให้หน้าเราตื่นขึ้นมาหน้ามันใสต่อให้มันยังมีสิวอยู่ต่อให้มันยังมีสิวอยู่ใช่แต่หน้ามันยังผิวหน้ามันใสแล้วก็ตอนแรกอ่ะคือหลุมจะเยอะมากแล้วก็กระปุกที่3ตอนนี้มีความรู้สึกว่าหลุมมันตื้นขึ้นลูกของขนมันกระชับขึ้นจริงๆครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักโรสโกของเรานะต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าคือเห็นหน้าผมจากรีวิวหนูทดลองคนแรกของแบรนด์นี้นะฮะแล้วก็มันดีขึ้นอยากจะบอกพี่อัศนีหรือพี่นัทนะครับอยากบอกพี่นัทว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอยากให้พี่นัทใช้ต่อเนื่องไป
นะครับไปเลย1ปีกว่าผมจะมาวันนี้ตอนแรกโอเคใช่ผมก็ขับสิวขับสายออกมา4เดือนแล้วช่วงเดือน5เนี่ยมันเริ่มสิวเริ่มขึ้นยากขึ้นสังเกตดูมันจะขึ้นยากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วพอมันขึ้นยากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีสิวใหม่ขึ้นแต่สิวเก่าก็ค่อยๆลดลงนะแล้วเสร็จแล้วก็พวกริ้วรอยพวกหลุมเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมใช้ตอนนี้ผม1ปีละตอนนี้1ปีเต็มๆตอนนี้เป็นไงบ้างคะรอยังคะหล่อมากเขาเรียกว่าพี่หนึ่งเหมือนพี่นัทมากเลยนะพูดคำเดียวกันเลยว่าไม่เคยเข้าใจคำว่าหน้าเนียนเป็นยังไงอ่ะใช่เข้าใจเลยนะคะเรียกได้ว่าดีใจมากเลยนะคะคือวันนี้ได้คือตื่นเต้นมากก่อนมาเจอลูกค้าคือท้องปั่นป่วนมาแบบลูกค้าจะดีใจไหมนะตอนได้เจอเรานะคะแต่ก็คือดีใจมากๆเลยได้มาฟังเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะเราก็เซอร์ไพรส์มากเลยที่ได้มาเจอลูกค้านะคะและดีใจตื่นเต้นนี่คือกำลังตื่นเต้นอยู่นะคะก็เลยเรียกได้ว่าลูกค้าได้ส่งรีวิวมานะคะแล้วเราก็เลือกนะคะรีวิวที่เรารู้สึกประทับใจและอยากจะมาเขาเรียกว่าเมื่อลูกค้ารักเราเราก็อยากจะกลับมาขอบคุณลูกค้านะคะแล้วก็มามอบของสมนาคุณลูกค้านะคะเป็นทองนั่นเองแล้วก็กิฟต์เซตครับผมแล้วก็กิฟต์เซตนะคะนี่ยินดีด้วยนะคะเป็นกิฟต์เซตนะคะครีมกับเจลล้างหน้า1เซตแล้วก็ทอง1วงนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยใช้เป็นตลอดชีวิตเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่ามาแจกของนะแต่เพราะสินค้าเขาดีจริงครับผมนี่ครับครีม1กระปุกครับแล้วก็ทอง1วงนะครับแหวนทอง1วงครับผมขอบคุณมากนะคะดีใจด้วยนะคะก็วันนี้เรา2คนก็ดีใจไม่ใช่แค่ลูกค้าดีใจที่เจอเราก็ดีใจที่เจอลูกค้าและยิ่งเจอยิ่งฟังมันยิ่งเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากกลับไปสร้างสินค้าที่ดีๆเพื่อลูกค้านะคะแล้วก็แอบบอกว่าสินค้าตัวที่3 Made in Japan นะคะต้องเสือรอนะได้เลยนะคะแล้วก็ฝากให้ลูกค้าดูแลผิวตัวเองดีๆแล้วก็ตอนนี้คือก็มีพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบว่าใช้ด้วยครั้งที่เราสั่งมาก็คือเป็นแพ็คเกจ2กระปุกครับผมแล้วก็ให้พี่สาวเอาไปใช้ด้วยพี่สาวก็ผลตอบรับโอเคโอ้โหต้องบอกเลยนะวันนี้รายการหน้าผีระบาดเมืองนะครับก็มาเจอแก๊งหน้าผีแต่จะดีขึ้นแต่จะต้องพรีเมียมขึ้นทุกคนจะต้องหน้าใสนะครับเหมือนที่ผมกับน้องวาเนี่ยนี่เหมือนที่ตัวผมเองสัมผัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นัทก็จะได้สัมผัสอีกไม่กี่เดือนนี้แน่นอนมันจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปหน้า EP หน้าจะเป็นใครปัญหาผิวหน้าคืออะไรแล้วผิวหน้าของเขาจะดีขึ้นขนาดไหนเราไปเจอกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ